ปลาหมึกพอเวลาซื้อมาผัดทีไรหุ้ยเสียลมทุกทีทำไมมันหดเหลือตัวนิดนึงทำไมน้ำมันเยอะจังนี่เลยค่ะเห็นไหมการผัดออกมาแล้วการเอามาลงจานปุ๊บน้ำไม่ท่วมทุ่งนะคะใครที่ชอบกินปลาหมึกอยากได้แบบปลาหมึกแบบเต็มๆคำนะนี่เห็นไหมถ้าทำตามการในคลิปนะคะรับรองค่ะผัดออกมาแล้วแบบนี้เลยจ้าน้ำไม่ท่วมทุ่งนะคะเราก็ไม่เสียอารมณ์กับชิ้นหมึกด้วยจ้าจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมากับเมนูปลาหมึกเจอปลาหมึกสดๆอดไม่ได้เลยต้องจัดสิคะค่ะวันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันปลาหมึกผัดขี้เมาค่ะผัดขี้เมานะหรือจะเป็นปลาหมึกผัดใบหูกระพากหรือผัดกระเพราก็ได้แต่ใช้เครื่องตัวเดียวกันนี้ค่ะบอกเลยค่ะเมนูนี้มันมาจากวงนักดื่มมันถึงได้เมนูนี้มาค่ะปลาหมึกค่ะปลาหมึกสดๆนะประมาณ2ขีด3ขีดค่ะการก็เอามาล้างทำความสะอาดเนาะคล้าๆๆเกลือล้างให้สะอาดอะค่ะก็จะได้แบบนี้หั่นท่อนๆเตรียมไว้จ้านี่ผัดขี้เมาของการนะทำไมกันเรียกผัดขี้เมาเพราะว่าอยู่ที่เครื่องพริกแกงค่ะแซ่บมากบอกเลยแซ่บซีซาสสถานสวงแน่ๆนอนๆเลยจ้าสมุนไพรที่การใส่วันนี้นะกันก็จะมีใบมะกรูดฉีกแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกไทยอ่อนโหระพางามๆค่ะใส่เลยจ้าหรือใครจะใส่เป็นใบกะเพราก็ได้นะคะนี่วัตถุดิบเท่านี้ค่ะผัดหมึกอร่อยๆกินข้าวกันช้าไปค่ะลงมือทำกันจ้าจ้าก่อนอื่นนะคะการก็จะทำน้ำซอสค่ะแบบง่ายๆใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลทรายก็ได้ประมาณ1ช้อนชาจ้าซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนซีอิ๊วขาว1ช้อนจ้าโอ้ยๆซอสหอยนางรม1ช้อนจ้าเท่านี้ค่ะการจะไม่ใส่น้ำนะเพราะว่าในปลาหมึกอ่ะมันมีน้ำอยู่แล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมรสชาติดูน้ำซอสพร้อมทุกอย่างพร้อมไปผัดกันจ้าจ้ามาค่ะมาผัดขี้เมาปลาหมึกกินข้าวกันนะคะตั้งกระทะนะใส่น้ำมันค่ะพอประมาณเครื่องค่ะที่โขลกไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดเครื่องให้หอมฉุยเลยจ้าในนี้ของการก็จะมีรากผักชีพริกไทยการใส่พริกไทยดำประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ1ช้อนกระเทียมไทยแล้วก็พริกค่ะแล้วแต่ความแซ่บเลยนะโขลกทุกอย่างรวมกันหยาบๆแบบนี้อย่าให้ละเอียดถ้าละเอียดไม่น่ากินต้องโขลกให้หยาบๆแล้วก็ที่สำคัญผัดให้หอมใช้ไฟกลางๆค่ะผัดให้หอมฉุยเลยปลาหมึกของการไม่ได้ลวกนะแต่รับรองค่ะผัดออกมาแล้วน้ำไม่ท่วมทุ่งแน่นอนนะเดี๋ยวจะมีวิธีการผัดค่ะผัดปลาหมึกอ่ะจะเคยสังเกตกันไหมพอเวลาผัดแล้วอ่ะน้ำมันจะเยอะน้ำมันจะท่วมปลาหมึกมันจะหดค่ะมันอยู่ที่ไฟเราผัดเครื่องให้มันหอมเหลืองประมาณนี้เร่งไฟแรงสุดเลยจ้ะเสร็จแล้วใส่ปลาหมึกลงไปใช้ไฟแรงในการผัดจ้าผัดปลาหมึกกับเครื่องให้พอตึงๆก่อนนะคะใช้ไฟแรงๆในการผัดเลยถึงการบอกว่าเราต้องเตรียมน้ำซอสไว้ไงถ้าเกิดแบบมือใหม่ๆอ่ะผัดอ่ะมัวแต่มานั่งปรุงอยู่อ่ะเหยาะไอ้นู่นเหยาะไอ้นี่หั่นมาน้ำท่วมกระทะไปแล้วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซอสนะคะที่เราผสมไว้ลงไปผัดค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะทีนี้ผัดให้ปลาหมึกสุกแต่ใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าปลาหมึกอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสุกง่ายชิมรสชาติปรับแต่งรสชาติได้เลยค่ะประมาณนี้นะการจะไม่เอาน้ำเยอะเสร็จแล้วใส่ผักค่ะพริกไทยอ่อนลงไปใบมะกรูดฉีกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ใบโหระพาค่ะผัดค่ะคลุกเคล้าให้ใบโหระพานะคะสุกปิดแก๊สค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าผัดแบบนี้นะเดี๋ยวการบอกนิดนึงแนะนำนี่เลยค่ะเห็นไหมการผัดออกมาแล้วการเอามาลงจานปุ๊บ
น้ำไม่ท่วมทุ่งนะคะใครที่ชอบปลาหมึกแบบว่าเฮ้ยไม่โหดจนเกินไปกินปลาหมึกอยากได้แบบปลาหมึกแบบเต็มๆคำนะพอเวลาซื้อมาผัดทีไรหุ้ยเสียลมทุกทีทำไมมันหดเหลือตัวนิดนึงทำไมน้ำมันเยอะจังนี่เลยค่ะอยู่ที่ไฟสำคัญอยู่ที่ไฟแล้วก็ระยะเวลาในการผัดอย่าผัดนานค่ะนี่เห็นไหมถ้าทำตามการในคลิปนะคะรับรองค่ะผัดออกมาแล้วแบบนี้เลยจ้าน้ำไม่ท่วมทุ่งนะคะเราก็ไม่เสียอารมณ์กับชิ้นหมึกด้วยจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะอีกหนึ่งจานแซ่บๆง่ายๆแบบบ้านๆนะคะบอกเลยค่ะกินสมุนไพรเยอะๆดีต่อสุขภาพจ้าปลาหมึกผัดขี้เมาค่ะหรือจะเป็นปลาหมึกผัดสมุนไพรค่ะแซ่บๆยั่วๆกันจ้าตัดสินใจได้แล้วหรือยังว่าจะเป็นกับข้าวหรือกับแกล้มดีเอาค่ะใครสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นเลยค่ะรับรองเด็ดเข้ากับทุกโอกาสเข้ากับทุกสถานการณ์จ้า